ในดินแดนตะวันออกไกลแสนไกลมีเด็กหนุ่มผู้ยากจนแต่มีจิตใจดีนามว่าอาลาดินหนุ่มน้อยผู้นี้ทำทุกอย่างได้เพื่อมารดาที่น่ารักของตนและในวังอันยิ่งใหญ่ของประเทศแห่งนี้สุลต่านมีบุตรสาวเลอโฉมนามว่าจัสมินจัสมินมีทุกอย่างเพียบพร้อมมากมายแต่เธอกลับเหงาเสียเหลือเกินเธอเหงาหงอยมากจนเพื่อนคนเดียวในวังของเธอคือนกฮัมมิงเบิร์ดหลากสีตัวจ้อยนามว่ารินบางครั้งจัสมินก็ใช้ผ้าคลุมหน้าไว้และออกไปยังตลาดเธอจึงได้เดินเล่นอยู่ท่ามกลางฝูงชนและลืมความเหงาหงอยของตนไปชั่วขณะวันหนึ่งอลาดินออกไปทำงานพร้อมแบกเสียมไว้ในมือระหว่างทางนั้นเขาเห็นชายผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างบ่อน้ำนี่เจ้าหนูมาช่วยข้าหน่อยได้ไหมได้ขอรับท่านอะไรก็ได้เลยเจ้าเห็นทองคำในมือข้าไหมถ้าเจ้าทำตามที่ข้าบอกเจ้าจะได้มากกว่านี้อีกอลาดินตกลงช่วยเหลือชายผู้นั้นข้าทำของตกลงไปในบ่อน้ำเดี๋ยวข้าจะเหวี่ยงเชือกลงไปเจ้าก็ไปหยิบของขึ้นมาแล้วเอามาให้ข้าอลาดินมองลงไปในบ่อน้ำมันเป็นบ่อน้ำที่มืดมิดมองไม่เห็นก้นแม้ว่าเขาจะรู้สึกกลัวมากแต่เขาก็ลงไปในบ่อน้ำโดยจับเชือกไว้หมายจะได้ครองทองคำตามที่ชายผู้นั้นสัญญาไว้เมื่อเขาลงไปถึงก้นบ่อน้ำเขาหยิบไม้ขีดไฟออกมาจากกระเป๋าและจุดขึ้นณตอนนั้นเองเขาเห็นว่าบ่อน้ำดำมืดนั้นเปล่งประกายไปด้วยอัญมณีระยิบระยับไอ้หนูมีตะเกียงเก่าอยู่ตรงนั้นหยิบแล้วมาเลยอลาดินพบตะเกียงเก่าที่ชายผู้นั้นพูดถึงแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมชายผู้นั้นจึงอยากได้ตะเกียงเก่าๆนี่แทนที่จะอยากได้ทองคำและอัญมณีทั้งหลายจากนั้นเขาจึงคว้าเชือกแต่ยังไม่ทันได้เริ่มปีนเลยเอาตะเกียงมาให้ข้าถือเจ้าจะได้ออกมาง่ายๆหน่อยทันทีที่อลาดินส่งตะเกียงในมือให้ชายผู้นั้นก็ปล่อยเชือกทันทีโอ้ไม่อลาดินคว้าปลายตะเกียงไว้ได้ท่ามกลางความตื่นตระหนกปล่อยตะเกียงของข้าปล่อยไม่มีทางไม่ถ้าปล่อยข้าก็ร่วงนะสิในขณะที่ชายผู้นั้นกำลังพยายามยึดตะเกียงไว้ทั้งอลาดินและตะเกียงก็ร่วงลงไปที่ก้นบ่อน้ำพร้อมกับเสียงดังลั่นไม่ตะเกียงของข้าตะเกียงของข้าแม้ว่าอลาดินจะพยายามปีนออกไปจากบ่อน้ำเมื่อได้สติคืนมาแต่เขาก็ทำไม่สำเร็จเขารอคอยให้คนมาช่วยเป็นเวลาหลายวันแต่ก็ไม่มีใครผ่านมาเลยอลาดินรู้สึกสิ้นหวังเขาจุดไม้ขีดไฟและมองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวจากนั้นเขาก็เหลือบไปเห็นแหวนวงหนึ่งอยู่ที่พื้นเมื่อสวมแหวนเข้าก็เกิดแสงสว่างห้อมล้อมตัวเขาเจ้าของแหวนวงนี้คือนายของข้าท่านขอพรได้3ข้อเท่านั้นปรารถนาสิ่งใดจงบอกข้ามาเลยข้าอยากออกไปจากบ่อน้ำเดี๋ยวนี้เลยยักษ์ทำคำขอของอลาดินให้เป็นจริงอลาดินวิ่งกลับบ้านพร้อมถือตะเกียงไว้ในมือทันใดนั้นเขาก็วิ่งชนกับจัสมินที่กำลังเดินเล่นอยู่ในตลาดเขาผ้าคลุมหน้าของจัสมินเปิดออกอลาดินพูดไม่ออกเมื่อได้เห็นความงามของเธอขออภัยข้ากำลังรีบนะขอโทษนะอลาดินเดินจากไปโดยไม่รู้เลยว่าเธอเป็นใครแต่จัสมินผู้มองตามหลังอลาดินไปกลับตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกเห็นเสียแล้วเมื่อมาถึงบ้านอย่างเหนื่อยหอบอลาดินเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้มารดาฟังมารดาของเขาอยากจะทำความสะอาดตะเกียงเก่าๆนี้และขายออกไปซะแต่ขณะที่นางกำลังเช็ดถูตะเกียงอยู่นั้นจู่ๆก็มีควันจากด้านบนตะเกียงลอยคลุ้งปกคลุมทุกสิ่งอย่างจีนี่ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางควันข้าอยู่ในตะเกียงนี่มานานเหลือเกินเมื่อท่านได้ช่วยข้าเอาไว้อยากได้สิ่งใดก็บอกข้ามาได้เลย
อลาดินกับมารดามองหน้ากันด้วยความฉงนข้าอยากได้โต๊ะงามๆที่เต็มไปด้วยนมและน้ำผึ้งท่านใดนั้นโต๊ะอันสมบูรณ์แบบที่เต็มไปด้วยอาหารทุกประเภทก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขา 2-3 เดือนหลังจากนั้นอาลาดินกับมารดาก็ร่ำรวยขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือจากจีนี่ตลอดระยะเวลานี้ใจของอาลาดินคิดถึงแต่สาวสวยที่เขาชนเข้าที่ตลาดส่วนอีกด้านหนึ่งสุลต่านรู้มาว่าจัสมินผู้เป็นลูกสาวแอบไปตลาดจึงสั่งกักตัวเธอไว้ในห้องจัสมินที่อุดอู้อยู่ในห้องก็ได้แต่เฝ้าคิดถึงอลาดินผ่านไปสักพักสุลต่านได้ยินเรื่องความร่ำรวยของอลาดินจึงเรียกให้เขาเข้ามาในวังเพราะอยากทราบถึงสาเหตุที่เขาเกิดร่ำรวยขึ้นมาท่านสุลต่านคำขอของท่านคือคำสั่งของข้าข้าได้ยินมาว่าเจ้าร่ำรวยล้นฟ้าข้าขอวังอันยิ่งใหญ่และทหาร40นายผู้ถือทองคำไว้เต็มมือไหนดูซิว่าเจ้าจะรวยจริงอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าขณะที่อาลาดินกำลังออกจากวังไปเขาหันไปสบตาเข้ากับจัสมินและตระหนักได้ว่าเจ้าหญิงผู้เลอโฉมนี้ก็คือสาวน้อยที่เขาวิ่งชนในตลาดนั่นเองเห็นไหมรินเป็นเขาจริงๆเขาคือคนที่ข้าเจอในตลาดยังไงล่ะเขารีบจากไปและขอพรจากจีนี่ท่านพ่อองค์สุลต่านข้าตกหลุมรักชายผู้นี้ข้าอยากแต่งงานกับเขาและอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดรอสักเดี๋ยวเถอะคำขอของข้ายังไม่เป็นจริงเลยอาลาดินรีบไปบอกคำขอของสุลต่านกับจีนี่จีนี่ดีดนิ้วและแล้ววังขนาดมหึมาพร้อมด้วยนายทหาร40คนและหีบทองคำก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาขอบคุณมากเลยนะทีนี้ข้าก็อาจจะได้แต่งงานกับจัสมินแล้ววันรุ่งขึ้นอาลาดินมาถึงวังโดยมีทหาร40นายตามหลังมาด้วยเมื่อสุลต่านเห็นกองทหารและของขวัญทั้งหมดตรงหน้าเขาก็ตะลึงกับความร่ำรวยของอาลาดินมากและอนุญาตให้อาลาดินแต่งงานกับลูกสาวของตนได้สัปดาห์ถัดมาอาลาดินกับจัสมินจัดงานแต่งงานยิ่งใหญ่ตระการตาวันหนึ่งอาลาดินไม่อยู่บ้านมีพ่อค้าคนหนึ่งมาที่บ้านรับขยะจ้าข้าเป็นคนเก็บขยะรับขยะจ้าเมื่อได้ยินดังนั้นจัสมินก็โยนตะเกียงเก่าในบ้านให้พ่อค้าผ่านทางหน้าต่างแต่แท้จริงแล้วพ่อค้าผู้นี้คือชายใจร้ายที่ทิ้งอาลาดินไว้ในบ่อน้ำเมื่อครั้งนั้นทันทีที่เขาได้ตะเกียงไปเขาก็ถูตะเกียงและขอให้จีนี่ย้ายวังไปยังดินแดนห่างไกลพร้อมกับเจ้าหญิงจีนี่ทำตามคำสั่งของชายผู้นั้นเมื่ออาลาดินกลับมาถึงบ้านเขาพบว่าทั้งวังและเจ้าหญิงกลับไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วเจ้าหญิงของข้าวังข้าล่ะหายไปไหนหมดเนี่ยอยู่ไหนน่ะอาลาดินคิดถึงแหวนที่เขาพบในบ่อน้ำเขาจึงรีบสวมแหวนทันทีณตอนนั้นเองแสงสว่างเข้าห้อมล้อมตัวเขาและยักษ์ตนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นตรงกลางคำขอของท่านคืออะไรท่านขอพรได้อีก2ข้อเท่านั้นอาลาดินปรารถนาจะไปหาจัสมินยักษ์ปรบมือและแล้วอาลาดินก็พบว่าตัวเองอยู่บนพรมบินได้พรมนี้จะพาท่านไปหาจัสมินเป็นดังที่เจ้ายักษ์ว่าพรมวิเศษพาเขาไปยังวังของเขาเองที่อยู่ท่ามกลางทะเลทรายอาลาดินลงจากพรมวิเศษและเดินหน้าเข้าไปแล้วเขาก็เห็นจัสมินกำลังรับใช้ชายใจร้ายผู้นั้นอยู่บนตักของชายผู้นี้มีตะเกียงวางอยู่อาลาดินสวมแหวนอีกครั้งและขอพรข้อสุดท้ายข้าขอให้เจ้าเปลี่ยนร่างชายใจร้ายผู้นี้เป็นนกซะยักษ์ทำตามคำขอและชายผู้นี้ก็กลายร่างเป็นนกในทันทีอาลาดินรีบวิ่งเข้าไปหาจัสมินและกอดเธอไว้แน่นเขาหยิบตะเกียงเก่ามาและใช้มือถูตะเกียง
ขอให้เจนี่ช่วยย้ายวังกลับไปยังที่เก่าแน่นอนนายท่านวังบินเหินข้ามฟ้ากลับมาอยู่ที่เดิมในขณะที่อลาดินและจัสมินกำลังเต้นรำโดยคิดว่าความสุขของพวกเขาจะคงอยู่ตลอดไปนั้นตะเกียงก็ร่วงลงมาที่พื้นพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าจีนี่ได้หนีไปแล้วผ่านรอยแตกของตะเกียงอาดีเซบาบา